รุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคไต้หวันเผยแพร่คู่มือรักษาสุขอนามัยมือ4ภาษาพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดเพื่อการดำเนินมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาเคอวนเจอโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาหลายภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติไต้หวันเตรียมใช้มาตรการจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยโดยแบ่งตามเลขท้ายของบัตรประชาชนหรือใบถิ่นที่อยู่สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIA เนื่องจากผู้อนุบาลชาวต่างชาติได้รับการอบรมแค่เบื้องต้นก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันจึงไม่มีความรู้ทางการพยาบาลวิชาชีพประกอบกับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาโดยก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคไต้หวันได้จัดทำคู่มือการรักษาสุขอนามัยในการล้างมือของคนทั่วไปเป็นภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ4ภาษาได้แก่อินโดนีเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์โดยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมา Facebook ของกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาโพสต์อีกครั้งนึงเพื่อได้ให้แรงงานข้ามชาติในไต้หวันได้ทราบถึงความสำคัญในขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องและควรดาวน์โหลดคู่มือการรักษาสุขอนามัยในการล้างมือของคนทั่วไปเก็บไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานหน้าที่ในการทำงานโรคปอดอักเสบที่หูหั่นทำให้เกิดผลกระทบของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในไต้หวันเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ประชาการกลางป้องกันโรคติดต่อของไต้หวันได้ออกมาประกาศว่าตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีการจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยโดยเลขลงท้ายบัตรเพื่อกระจายกลุ่มผู้ซื้อหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยจะพิจารณาเลขรหัสบัตรประชาชนตัวสุดท้ายหรือเลขคู่และเลขคี่แล้วจะมีการหยุดขายหน้ากากอนามัยในร้านสะดวกซื้อจะมีขายที่ร้านขายยา 6,000 กว่าแห่งทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์กับประกันสุขภาพเท่านั้นและจะต้องใช้บัตรประกันสุขภาพในการเข้าซื้อโดยจะจำกัดจำนวน1คนซื้อได้2ชิ้นต่อ1สัปดาห์สำหรับราคาหน้ากากอนามัยจะอยู่ที่ชิ้นละ5เหรียญไต้หวันผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่าสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่มาทำงานในไต้หวันครบ6เดือนก็สามารถทำบัตรประกันสุขภาพได้แต่เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถใช้ใบถิ่นที่อยู่ในการซื้อหน้ากากอนามัยได้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ